สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัชริยาภูกิจเย็นกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนพนมดงรักวิทยาแรงบันดาลใจที่เลือกเรียนระบบ PDG มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็คือจะได้ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์จะได้มีโอกาสเรียนจบเร็วขึ้นทำงานเร็วขึ้นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวปุญญสารแนวสนนะคะกำลังศึกษาอยู่มัธยมศึกษาปีที่4/11ค่ะโรงเรียนศิรินธรค่ะเหตุผลที่เลือกเรียน PDG นะคะคือพ่อแม่หนูอ่ะเคยแบบว่าอยากให้หนูเรียนสูงๆเป็นอัยการทำงานที่ดีค่ะหนูก็เลยคิดว่าการที่เราเลือกมาเรียนที่ PDG ที่รามคำแหงมันน่าจะช่วยให้เราเรียนดีขึ้นมีความรู้ขึ้นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวนิชาภัสสีเอกนะคะปัจจุบันกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/11โรงเรียนศิรินธรจังหวัดสุรินทร์ค่ะเหตุผลที่เลือกเรียนระบบ PDG ของรามคำแหงนะคะก็เพื่อหนูอยากย่นระยะเวลาในการเรียนมากขึ้นค่ะแล้วก็อยากได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเพิ่มขึ้นด้วยค่ะอาชีพที่อยากเป็นในอนาคตก็คืออยากเป็นปลัดอำเภออยากทำงานในภาครัฐค่ะความใฝ่ฝันนะคะก็อยากเป็นอัยการค่ะความใฝ่ฝันในอนาคตหนูอยากเป็นอัยการไม่ก็ผู้พิพากษาค่ะสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนเพื่อนๆมาเรียนระบบ PDG กันเยอะๆนะคะก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนเข้ามาเรียนระบบ PDG ด้วยกันนะคะจะได้ความรู้เยอะมากเลยค่ะและสุดท้ายนะคะขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆนะคะมาเรียนระบบ PDG นะคะเราจะได้ความรู้ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ